สวัสดีครับสัญจรรีวิวครับผมก็วันนี้เราจะไปสักกันนะฮะใครที่อายุต่ำกว่า18ก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับเรียกคนที่อายุมากกว่า18มานั่งข้างๆคุณแล้วก็มานั่งบอกคุณนะครับ หรือไม่ก็ไม่รู้อะไต่ตองนะมันก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ไต่ตองก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเออมันจะไปทำตามกันได้เลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเซนซิทีฟเนาะกับทางบ้านหรือว่าอะไรก็ตามกับอนาคตของเราหรือว่าอะไรเงี้ยหน้ากูเต็มเดียวก็เป็นว่านั่นแหละครับก็วันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับคือกูยังไม่ได้ไปนะคือผมยังไม่ได้ไปนะแต่ว่าเออวันนี้กำลังจะไปแล้วก็คือไม่มีความคิดเลยนะเว้ยคือผมไม่มีความคิดเลยว่าจะเออจะสักหรือว่าอะไรตั้งนานแล้วคือเห็นคนรอบข้างมันคือก็มีสักมีเพื่อนๆเนี่ยก็สักเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่แบบก็สวยแบบเออก็รู้สึกว่าเออมันเท่ว่ะมันอย่างงู้นอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยมันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนความชอบของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสักเพราะว่าแม่งเป็นคนเราเป็นคนเบื่อง่ายอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเราจะสักดีหรอวะแล้วก็เข้าไปตามไอจีเขารู้สึกว่าแนวคิดเขาแบบเท่ดีอะเหมือนแบบว่าเหมือนเขาไม่คิดอะไรมากเหมือนแบบว่าเออเขาชอบเขาก็สักแค่นั้นเองแบบอยู่ที่ความชอบล้วนๆอะไรเงี้ยเขาชอบสิ่งไหนเขาทำสิ่งนั้นแค่นั้นเองก็ดูแบบว่าดูใช้ชีวิตดีนี่ก็ความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่ผมรู้สึกนะก็นั่นแหละจนดูน้องพลังจิ๋วใช่ไหมพอดูแนวคิดของเขาดูแบบเออรอยสักที่เขาสักเลยก็เป็นตัวเขาอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่ามันเท่มันแบบเออมันเท่ว่ะแล้วก็ไปตามในไอจีของร้านเขาอะไรเงี้ยพอตามปุ๊บแล้วก็ดูไปเรื่อยช่างในร้านนั้นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเจอกับช่างคนหนึ่งที่ชื่อว่าช่างชีทมั้งเออชื่อว่าช่างชีทเนี่ยแหละใช่ป่ะเออแล้วก็นั่งก็ดูไปเรื่อยแบบเออไหนเท่ไหนอะไรแต่คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะสักหรือว่าอะไรเออจนเหมือนประมาณว่าก็ไปเจอกับรูปตาพระพุทธเจ้าตาพระพุทธรูปหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือรู้สึกว่ามันเท่อ่ะนี่รูปนี้ให้ดูเป็นแบบนี้อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยงานคือก็รู้สึกว่ามันเท่รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าอยากได้ว่ะรู้สึกว่าอยากมีอยากมีรอยสักนี้บนตัวอะไรเงี้ยแต่คือคราวเนี้ยงานเนี้ยคือเขาสักแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออทักไปหาช่างชีทดูว่าเออผมชอบลายนี้อะไรเงี้ยแบบพอมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าเราอยากจะมีลายนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเหมือนเขาขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าคือตั้งใจจะเนี่ยตอนนี้ตัดสินใจแล้วจะไว้ตรงนี้แบบก็อุ่นรู้สึกอุ่นใจอะมั้ง ไม่เชิงแบบจะไสยศาสตร์หรือว่าจะมูเตลูหรือแบบจะเป็นสายธรรมะหรือแบบสายบุญอะไรผมไม่ใช่อ่ะคือสิ่งที่เราทำไม่ใช่แบบว่าเออเราเห็นคนเดียวอ่ะก็คืออีกมีอีกหนึ่งตานี่อีกตาหนึ่งคู่ที่เห็นเราที่เห็นที่แบบว่าเราทำอะไรจะดีจะชั่วเงี้ยเออไม่ใช่แบบแค่เราคนเดียวที่เห็นก็เหมือนแบบเออเตือนให้เราแบบมีสติอะไรประมาณนั้นอ่ะเออก็ความรู้สึกนะที่แบบว่าอยากจะมีที่บ้านจริงๆเออใครที่จะไปสักที่บ้านก็เป็นเขาเรียกว่าไงวะก็ควรที่จะบอกพ่อแม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะจริงๆก็พ่อแม่ก็ไม่มีใครอยากให้สักส่วนใหญ่นะแต่ว่าก็ส่วนน้อยก็อันนี้ก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่วัฒนธรรมเดี๋ยวเอาให้ดูว่าจะเจ็บไหมแล้วก็ลายออกมาสวยไหมนะนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้จะแนะนำนะครับที่แบบว่าเออให้ไปแนะนำเด็กๆให้ไปสักหรือว่าน้องๆให้ไปสักนะครับแต่ว่าไงคนเรามันก็ต้องโตขึ้นสักวันหนึ่งอะแต่ว่าเออก็ให้ถึงเวลานั้นก่อนที่แบบว่าเราหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เงินในส่วนนั้นไปสักหรือแบบเอออย่างน้อยเราก็ควรบอกที่บ้านถ้าแบบว่าอายุต่ำกว่า18หรือว่าก็อยากให้แบบมีวุฒิภาวะแบบก่อนนะเนาะในการที่ตัดสินใจอะไรเงี้ยเพราะแม่งแบบแม่งคิดหนักมากนะเว้ยแบบว่าจะมีรอยสักรอยนึงที่แม่งอยู่กับเราอะไรเงี้ยขี้เกียจแก่คือแบบถ้าเกิดว่าเราสักมาไม่ดีเงี้ยเนี่ยแม่งกังวลไปหมดเลยนะเว้ยแบบถ้าสักมาไม่ดีแม่งจะแก้ได้ป่าววะแม่งจะลบกูเห็นแม่งลบแม่งก็ลบไม่เนียนอ่ะมันก็ไม่สวยอ่ะผิวเรามันก็เหมือนเป็นแผลไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คิดดีๆที่นี่กูบอกตัวเองเปล่าวะก
เคครับผมก็กลับมาแล้วครับสักเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ไงให้ดูให้ดูนี่ก็สักแล้วนะครับเรียบร้อยเจ็บมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่สักเนี่ยมันเป็นยังไงก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็เจ็บมากครับเหมือนเอาดินสอเนี่ยมาทิ่มดินสอแหลมๆอ่ะแหลมแบบไม่รู้ดิความรู้สึกตอนเด็กมันเหมือนประมาณว่าเอาดินสอกดแหลมๆอ่ะกดเงี้ยปึ๊บๆๆแล้วมาทิ่มรัวๆๆๆๆที่แขนเราก็ประมาณนี้นะครับก็เจ็บมากครับแต่ทนได้นะมันแบบว่าทนได้ว่าแบบว่าช่วงแรกๆอ่ะมันจะแบบเจ็บแบบคูโคตรเจ็บเลยเหี้ยเจ็บชิบหายก็แหละวิธีการที่จะทำให้มันไม่เจ็บอ่ะสำหรับผมนะมันก็คือการแบบเพ่งสมาธิไปที่อย่างอื่นเว้ยก็คือเหมือนแบบว่าผมก็นั่งดูมือถือนั่งอ่านอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหนังสืออ่านอะไรก็ได้ใน Facebook ในอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหนังสือก็คืออ่านแทบจะทุกตัวหนังสือครับไอ้มันแบบเพ่งสมาธิไปที่อื่นคือตอนแรกนี่เราแบบสักเราก็แบบอยากรู้มากว่ามันเจ็บแค่ไหนวะก็เลยหลับตาแล้วก็ดูแบบดูความเจ็บมันรู้สึกว่าแม่งแบบแม่งยิ่งเพ่งยิ่งเจ็บก็ประมาณนั้นแหละครับพอแต่ก็พอมันผ่านไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะเริ่มชาแล้วมันจะเริ่มแบบก็เจ็บแหละแต่มันเริ่มชินแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลายก็ตรงตามที่ต้องการครับก็สวยเลยอ่ะสำหรับผมนะผมพอใจมากๆนะครับก็ติดแรปมาเลยนะครับ คือที่สักตรงเนี้ยคือตั้งใจที่จะแบบว่าปิดลงมาพอสมควรแหละให้มันเห็นแพมนิดหน่อยแต่คือไม่กะให้มันต่ำจนแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะแบบอยากที่จะใส่เสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยให้มันปิดอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นลายแรกไงผมก็เลยแบบไม่อยากที่จะแบบอยากที่จะเซฟตัวเองก่อนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็แรปมาเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรก็เหมือนประมาณว่าก็กินข้าวปกติกินได้ทุกอย่างแล้วก็อาบน้ำก็ไม่ต้องไปถูมันเพราะมันติดแผ่นนี้มาเนี่ยมันติดแผ่นแรปนี้มามันก็จะแบบหนืดหนืดเนี่ยมันหนืดหนืดคือเราไม่อาบน้ำได้ปกติทำน้ำได้ตามปกติเลยแต่ว่าไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปอะไรมันโดนผ่านน้ำได้แหละคลิปก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากแนะนำอะไรก็แนะนำได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูช่างที่ผมสักก็เดี๋ยวขึ้นในจีมาให้นี่นะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมครับบ๊ายบาย